อกก็ไม่รู้เลยนะคะว่านักแสดงสาวนิ้งปานิตาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแฟนคลับ NY ค่ะแต่ที่ได้รู้ก็เพราะว่าเธอคล้องขึ้นสุดๆเมื่อมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์หนุ่มณเดชน์และสาวญาญ่าในคอนเสิร์ตเดี่ยวของฝ่ายชายที่ผ่านมาว่าไม่เหมาะสมเกินงามเกินพอดีค่ะโดยเธอถึงกับระบายความในใจผ่านรายการเลยทีเดียวนะคะว่าสิ่งที่ทั้งคู่ทำอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะพอดีค่ะเพราะเป็นพาร์ทของการแสดงไม่ใช่มาทำแบบนี้ในชีวิตประจำวันค่ะแล้ววันนี้ที่เจอสาวหนิงก็เลยต้องถามถึงเรื่องนี้เธอก็ออกตัวก่อนเลยนะคะว่าเธอเป็นสาวก NY ตัวยงเลยล่ะแล้วบังเอิญได้เห็นคอมเมนต์ที่ต่อว่าทั้งคู่ด้วยถ้อยคำที่รับไม่ได้จริงๆเช่นไปเปิดโรงแรมไหมซึ่งเธอก็รู้สึกโกรธมากและอยากจะบอกกับพวกเขาเหล่านั้นว่าให้ไปดูโชว์ในต่างประเทศเขาก็มีการดำเนินเรื่องแบบนี้เต้นกันแบบนี้ค่ะที่เรารู้สึกว่าแรงกันไปคือแบบไปเปิดโรงแรมไหมหรืออะไรที่มันสื่อไปในทางที่มันดูไม่ค่อยสุภาพอะคือวิจารณ์ได้แล้วหนิงก็เชื่อว่าน้องเองก็น่าจะดาราทุกคนแหละถ้าวิจารณ์กันแบบดีๆ เขาทุกคนยอมพร้อมรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วแต่บางทีมันบางอันอะไรอย่างเงี้ยมันแรงไปนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถึงกับของขึ้นคือเราทำรายการใช่ไหมเราทำหน้าที่พิธีกรเราอ่านข่าวเวลาเราอ่านข่าวเราก็จะต้องวิเคราะห์ข่าวในมุมมองอีกมุมนึงที่เรารู้สึกว่าเราก็อยากจะพูดในมุมของเราที่เรารู้สึกคือในมุมหนิงมองว่ามันคือการแสดงแล้วมันก็คือศิลปะอย่างนึงซึ่งจริงๆ Versace on the floor เนี่ยในของเมืองนอกอ่ะเขาก็เล่าเรื่องแล้วเขาก็มีการโชว์แบบนี้แล้วน้องอ่ะก็ไม่ได้เอาว่าวันธรรมดาถ้าใครตาม IG น้องเคยเห็นน้องแต่งตัวอะไรแบบนี้ไหมเคยเห็นน้องทำอะไรที่มันแบบนี้ไหมคือมันไม่เคยอ่ะอันนี้มันคืองานแล้วโหยิ่งไปได้รู้รับรู้มาถึงความตั้งใจถึงอะไรหลายๆอย่างที่เขาทุ่มเทมันกลับแบบฟีดแบ็กพอมันกลับมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่น่าเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆก็ตามดูอยู่เงียบๆจนกระทั่งแบบว่าเพื่อนๆในกลุ่มเราเองเนี่ยแหละในแก๊งเราเองเนี่ยแหละค่อยๆปรากฏตัวกันขึ้นมาทีละคน2คนได้ไปดูคอนเสิร์ตมั้ยอะไรมั้ยอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมาดูคอนเสิร์ตเนี่ยด้วยกันแก๊งติ่งในกลุ่มก็เริ่มมารวมกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ๋อคุณเผยตัวฉันเผยอะไรอย่างเงี้ยคุณปานวาดถึงขั้นอารมณ์เสียตอนนี้ยังไม่หายโกรธอ่ะดิฉันก็ไม่เคยรู้ว่าคุณปานวาดเป็นติ่ง NY เขาก็แอบซุ่มตามอยู่เงียบๆแล้วเขาก็โกรธหัวฟาดหัวเหวี่ยงว่าเราไปแล้วเราไม่ชวนเราก็บอกว่าเราก็ไม่รู้เพราะคนอื่นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ